ความคืบหน้าในการล่าตัวเสียแป้งนาโหนดนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาและถูกนำตัวไปดำเนินคดีจนกลายเป็นผู้ต้องขังแต่ป่วยทิพย์อ้างมีอาการป่วยก่อนสุดท้ายจะหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาลตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดเมืองล่าแล้วและที่น่าเป็นห่วงก็คือสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลว่าเจ้าตัวอาจจะเข้าไปล้างแค้นคนที่ทำให้ตัวเองต้องมาติดคุกและสิ่งสำคัญคดีนี้ถูกจับตาว่าเกลือเป็นหนอนด้วยหรือไม่คุณผู้ชมเราไล่ย้อนภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชกันก่อนนะคะจับภาพเสียแป้งนาโหนดหรือนายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีเนี่ยค่ะเดินออกจากลิฟต์เมื่อช่วงตีหนึ่งวันที่22ตุลาคมซึ่งในภาพจะเห็นเสียแป้งปลดเครื่องพันธนาการต่างๆแถมเปลี่ยนชุดลงมาจากลิฟต์เลยนะคะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวเสียแป้งมารักษาฟันตามที่แพทย์นัดเมื่อวันที่20ตุลาคมแต่ว่าคุณหมอเลื่อนขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังคุมตัวนายชวลิตเจ้าตัวปรากฏว่าแกล้งวูบหมดสติแพทย์จึงให้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยที่ขาทั้งสองข้างยังมีตรวนพันธนาการไว้ครับตอนที่รักษาตัวอยู่บนหอพักผู้ป่วยก็ยังมีโซ่ล่ามเอาไว้กับเตียงอีกชั้นแต่สภาพก็คือตอนตีหนึ่งเสียแป้งหลบหนีไปเจ้าหน้าที่มาเจอเห็นไหมคะเหลือแต่โซ่ค่ะตัวหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สองคนที่มีหน้าที่คุมตัวเสียแป้งคือนายวรินทร์และนายเอกลักษณ์เนี่ยก็ไปตรวจที่เตียงแต่ไม่พบนะคะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบเสียแป้งไขกุญแจเดินออกมาจากหอผู้ป่วยลงลิฟต์จากชั้น6ไปที่ชั้นล่างเหมือนคนปกติมีการเปลี่ยนชุดสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกง3ส่วนสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาวที่สำคัญก็คือว่ามีรถมารอแล้วรถมารอรับเลยและหลังจากนั้นก็หลบหนีไปค่ะคุณผู้ชมฮะทีนี้ในส่วนของรถที่มารอรับเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพนิ่งนะฮะพบว่าชายที่เดินข้างเสียแป้งเป็นลูกน้องคนสนิท2คนอายุ35ปีกับอายุ41ปีแล้วเนี่ยฮะนี่คือกระบะสีขาว4ประตูที่ใช้ในการหลบหนีทะเบียน8กไก่จจ3212กรุงเทพนะครับนี่นะฮะกระบะคันนี้นะครับถ้าใครพบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยมีชายอายุ41ปีเนี่ยนั่งรออยู่ในรถส่วนชายอายุ35คือคนที่พาเสียแป้งเนี่ยลงมาที่รถคันนี้อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องเลยครับอย่างเช่นประเด็นที่ว่าเอ๊ะเสียแป้งเนี่ยไขกุญแจโซ่ตรวนออกไปได้ยังไงเนี่ยเห็นมั้ยฮะทำไมเดินชิวๆออกไปพร้อมกับลูกน้องคนสนิทและการแจ้งเหตุทำไมถึงแจ้งล่าช้าช้าถึงขนาดที่ว่าปล่อยให้เวลาเนี่ยล่วงเลยไปถึง3ชั่วโมงโอ้โหคือหนีไปไม่รู้ถึงไหนต่อไหนแล้วครับถึงเพิ่งจะแจ้งเหตุแหล่งข่าวให้ข้อมูลนะครับว่าเสียแป้งเนี่ยน่าจะมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายวันแล้วคาดว่าการที่หนีออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยนะครับเพื่อมาล้างแค้นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีอย่างน้อย2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดพัทลุงทั้ง2รายที่เป็นเหตุทำให้เสียแป้งแพ้คดีแล้วต้องโทษจำคุก20กว่าปีตรงนี้น่าเป็นห่วงนะฮะว่าณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดพัทลุงทั้ง2รายต้องมีคนไปคุ้มกันดูแลคุ้มครองหน่อยไหมถูกต้องพยานในคดีนี้ตอนนี้ต้องปลอดภัยนะคะแล้วเมื่อคืนประมาณ4ทุ่มคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำนะคะนายวรินทร์แล้วก็นายเอกลักษณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำหน้าที่คุมตัวเสียแป้งรวมถึงสอบปากคำนางสาวใหม่อายุ32ปีพยานปากสำคัญที่อ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากญาติให้เฝ้าเสียแป้งนางสาวใหม่เนี่ยให้การเป็นประโยชน์ในหลายประเด็นยืนยันไม่มีส่วนในการช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้งแค่ได้รับการว่าจ้างจากญาติให้มาเฝ้านักโทษคนนี้เท่านั้นตอนแรกตกลงราคากันที่550บาทต่อวันแต่อีกฝ่ายต่อรองเหลือ400บาทซึ่งเธอก็ตกลงวันเกิดเหตุนางสาวใหม่บอกว่าญาติเสียแป้งบอกมาว่าจะมาเยี่ยมกลางดึกแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยเสียแป้งบอกเธอว่าญาติไม่มาแล้วนะแล้วก็ใช้ให้เธอเนี่ยไปซื้อของนอกโรงพยาบาลก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะขึ้นเรือกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยาก็มากลางดึกครบยังการมันเลยขึ้นเรือกันเขาบอกเราว่าเพื่อนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวยาก็มาแต่พวกผมตามเดี๋ยวเลยว่าจะยาดมาไหมจะมาตึ้งไหมก็บอกไม่มีนี่ฮะคุณผู้ชมสำหรับเส้นทางในการหลบหนีของเสียแป้งเนี่ยเอาเท่าที่คาดการน่าจะมีอยู่3เส้นทางด้วยกันนะครับค่ะเส้นทางที่1คือออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดตรัง
ไปที่สตูลแล้วออกด่านชายแดนไปยังมาเลเซียอาจจะใช้ด่านวังประจันที่สตูลหรือว่าด่านท่าเรือที่สตูลอันนี้คือเส้นทางที่1คือพยายามจะหนีไปที่มาเลเซียเส้นทางที่2ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชไปที่สุราษฎร์ธานีนี่ฮะจากนั้นไปที่พังงาหรือไม่ก็ระนองเพื่อจะหนีไปฝั่งประเทศเมียนมาเส้นทางที่1เมื่อสักครู่จะหนีไปมาเลเซียเส้นทางที่2อาจจะหนีไปเมียนมาหรือเส้นทางที่3เขาบอกเส้นทางที่3เนี่ยคาดว่าเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะเพราะมีรายงานว่าลูกน้องเนี่ยพาเสียแป้งออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วขับรถผ่านไปทางจังหวัดตรังมุ่งหน้าต่อไปที่กระบี่เพื่อไปหาลูกพี่ให้รับตัวส่งต่อไปยังชายแดนประเทศเมียนมาแต่ลูกพี่เนี่ยไม่รู้ใครมีข่าวว่าปฏิเสธแล้วก็เลยขับรถคันนี้มุ่งหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงแทนนะครับถามว่าทำไมตำรวจถึงคาดว่าจะเป็นเส้นทางนี้เพราะตำรวจจับสัญญาณมือถือได้บนเขาพับผ้าอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงที่จุดนี้นะฮะคุณผู้ชมซึ่งภูเขาลูกนี้เนี่ยเป็นแนวเขตแยกระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงที่สามารถข้ามผ่านไปยังจังหวัดตรังได้โดยเวลาที่จับสัญญาณมือถือได้คือ 01:44 ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณสุดท้ายที่พบว่าเสียแป้งเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนยังไงก็เลยทำให้ตำรวจคาดการว่าเส้นทางที่3นี่แหละที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนี่คือหน้าของเสียแป้งแบบชัดๆนะครับคุณผู้ชมค่ะอ้าวใครพบเห็นเบาะแสตอนนี้เนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะคะเพราะว่าถ้าดูจากสัญญาณโทรศัพท์นะตอนนี้ยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะคะครับล่าสุดตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและพาเสียแป้งหลบหนีมีทั้งหมด4คนด้วยกัน2รายแรกเนี่ยเป็นชายอายุ41ปีแล้วก็ลูกน้องอีก1คนนะคะที่ทำหน้าที่พาเสียแป้งหลบหนีนะคะชายอายุ41ปีเนี่ยชื่อจักรีนะคะลูกน้องเนี่ยยังไม่ทราบชื่อนามสกุลอีก2คนเป็นพลเรือนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครบ้างยืนยันว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟังเสียงท่านผู้การนครศรีธรรมราชค่ะเราก็จะดำเนินการขออนุมัติต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อออกหมายจับนะครับตอนนี้เราก็รู้ตัวบุคคลที่ร่วมขบวนการในประมาณ 2-3 คนแล้วเชื่อว่าวันนี้จะสามารถออกหมายจับได้นะครับที่เราชัดก็คือผู้ร่วมขบวนการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับส่วนจะเกี่ยวถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่เนี่ยก็ยังไปไม่ถึงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีเบาะแสนะครับสามารถโทรมาที่191นะครับได้ตลอดเวลาว่าพบเห็นบุคคลดังกล่าวเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นนักโทษชายนะครับที่มีประวัติก่อการกระทำผิดร้ายแรงนะครับก็เป็นบุคคลที่ต้องระวังขนาดเรือนจำพัทลุงก็ยังต้องส่งตัวมาที่เรือนจำนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงคุณผู้ชมคะและล่าสุดเลยนะคะมีรายงานว่าตำรวจได้แกะรอยสัญญาณโทรศัพท์เสียแป้งอย่างที่เราบอกไปว่าพบว่ายังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศนะคะครับโดยพบว่าหลังหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพบสัญญาณโทรศัพท์ที่จังหวัดพัทลุงล่าสุดไปพบสัญญาณอยู่ที่จังหวัดสตูลตำรวจกำลังเร่งล่าตัวอยู่นะคะส่วนนายจักรีแป้นน้อยและนายจีรวุฒิชุมศรีลูกน้องที่พาหลบหนีแนวทางการสืบสวนพบว่าหลังช่วยเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันหลบหนีไปซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อซึ่งถ้าเจอตัวก็จะมีความผิดในข้อหาหลบหนีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะคือคดีเดิมก็เยอะอยู่แล้วใช่ค่ะเสียแป้งเนี่ยโทษจำคุกเดิมก็20กว่าปีอยู่แล้วค่ะถ้าจับกลับมาได้ก็บวกเข้าไปอีกนะฮะใช่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้สัญญาณมือถือล่าสุดไม่ใช่พังงาแล้วไปอยู่ที่สตูลแล้วล่าสุดนี้คือสตูลแล้วนะสตูลแล้วนะเพราะฉะนั้นแปลว่ามีความพยายามจะหลบหนีไปที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะนะครับคุณผู้ชมส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงรายงานเหตุล่าช้าเหลือเกินคือเวลาผ่านไปถึง3ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะฮะถึงค่อยแจ้งเหตุล่าสุดคุณนรพรพจน์จำเนียนทีมข่าวของเราครับสอบถามไปยังคุณสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงพื้นที่ไปบัญชาเหตุการณ์ด้วยตัวเองและตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงประเด็นที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายงานเหตุเสียแป้งหลบหนีล่าช้ามากโดยปล่อยเวลาล่วงเลยไปนานกว่า3ชั่วโมงแล้วค่อยไปแจ้งความที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราช3ชั่วโมงนั้นเนี่ยคุณไม่รู้เฉยหรือว่ามีผู้ต้องขังหลบหนีออกจากสถานที่รักษาตัวมันนานเกินไปจริงๆนะ3ชั่วโมงอ่ะเจ้าหน้าที่2คนที่เฝ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้เลยหรือจนทำให้เสียแป้งดูสิฮะการหลบหนีคือเดินออกไปชิว
เดินออกไปแบบสบายๆขณะที่พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับสั่งการไปยังตำรวจภูธรภาค8ให้เร่งติดตามตัวเสียแป้งและถ้าหากพื้นที่ต้องการกำลังเสริมจากสตช.ก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชนักข่าวของเราพยายามจะติดต่อสอบถามแต่ว่ายังติดประชุมคดีนี้แหละในช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นครับได้ส่งชุดสืบสวนเร่งล่าตัวเสียแป้งแล้วในทุกพื้นที่ทั้งที่บ้านจากบุคคลใกล้ชิดเนื่องจากเป็นนักโทษในคดีอุกชะกันหลายคดีครับและทางผู้การก็ปฏิเสธให้คำตอบว่าเสียแป้งเนี่ยหนีข้ามแดนไปแล้วหรือไม่แต่เป็นว่าสัญญาณมือถือล่าสุดยังอยู่ที่จังหวัดสตูล นะครับคุณผู้ชมและทางกรมราชทัณฑ์ครับได้ตั้งค่าหัวนำจับเสียแป้ง 100,000 บาทนะฮะตามหน้าจอครับคุณผู้ชมถ่ายหน้าจอเราไว้เลยแคปหน้านี้ไว้ถ่ายภาพนี้ไว้ครับใครพบเห็นเสียแป้งหรือว่าชาววลิตทองด้วงอายุ37ปีรูปประพันธ์สันฐานแบบนี้มีรางวัลนำจับ 100,000 นะฮะแจ้งได้เลยที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเบอร์โทรครับ0758039055หรือว่า0966411495นะฮะนี่คือบุคคลอันตรายสำหรับประวัติของเสียแป้งที่บอกว่าอันตรายอันตรายขนาดไหนเป็นนักโทษที่ต้องโทษมากกว่า10คดีอ่ะผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผมยกตัวอย่างคดีสำคัญหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือคดีเมื่อเดือนมกราคมปี50ก่อเหตุฆ่าตำรวจในพื้นที่สภ.เมืองพัทลุงและยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในปี60เคยถูกจับคดีร่วมกับพวกยิงอดีตรองนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอชะอวดแล้วในปี64ปล้นตำรวจสืบสวนภาค8ชักปืนยิงต่อสู้และชิงตัวผู้ต้องหาเป็นคดีของศาลจังหวัดพัทลุงศาลตัดสินโทษจำคุก20ปี6เดือนนะฮะ11มกราคม65เริ่มถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างจนมาถึง20ตุลาคมก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลทีนี้เขายังมีอีกหลายคดีเหลือเกินที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ปปง.เนี่ยได้อายัดทรัพย์สินของเสียแป้งทำไมถึงเรียกว่าเสียแป้งเขาเอาทรัพย์สินเนี่ยไปฝากไว้กับพี่สาวนะ150ล้านบาทโอ้โหแล้วนี่คือที่ฝากไว้กับพี่สาวไม่รู้ว่าที่ยังไม่เจอที่ยังไม่เจออีกเท่าไหร่แต่อายัดก้อนนี้แล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าคาดว่าก้อนนี้ไอ้ร้อยกว่าล้านเนี่ยเสียแป้งเตรียมลงการเมืองนะก่อนหน้านี้เตรียมจะลงสมัครเป็นสมาชิกอบจ.พัทลุงแต่ยังไม่ทันได้สมัครโดนจับซะก่อนฮะค่ะแล้วตอนนี้ย้ำนะคะว่าพิกัดของเสียแป้งณตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล นะคะเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะมีนักโทษหลบหนีอยู่และถ้าใครพบเห็นเบาะแสเรายังคงขึ้นภาพให้อย่างต่อเนื่องแจ้งข้อมูลไปเพราะขณะนี้มีรางวัล นำจับ 100,000 บาทนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันทีสำหรับคดีนี้ค่ะ